เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านผมนายสักการียาสาัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราธิวาสประกอบไปด้วยอำเภอระเงะอำเภอจันเนะและก็อำเภอสุขีรินพักภูมิใจไทยก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับและเป็นกําลังใจให้กับการทํางานของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของพอมอทุกท่านนะครับแล้วก็ ตัวผมเองเนี่ยเป็นคน3จังหวัดนะครับวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความรุนแรงใน3จังหวัดนะครับก็เมื่อพูดถึง3จังหวัดแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับมักจะนึกถึงหรือโฟกัสไปถึงความรุนแรงในพื้นที่แต่ยังมีอีกมุมหนึ่งในความรุนแรงนะครับที่คนมองข้ามกันก็คือความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาหลายๆอย่างนะครับขอสไลด์ด้วยครับผมนะครับสไลด์สไลด์ที่2เลยครับนะครับ ท่านประธานสภาที่เคารพนะครับตารางนี้นะฮะพอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่นะฮะตารางนี้เนี่ยจะเป็นตารางสถิติความรุนแรงของบุคคลทั่วไปความรุนแรงในครอบครัว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี63ถึงปี65นะฮะผมโฟกัสที่จังหวัดนราธิวาสนะครับในปี65มีจํานวน68คนอันนี้นะเป็นระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและสตรีความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็อันนี้จะเป็น ของนาราธิวาสปี65จะมี28รายนะครับขออีกสไลด์หนึ่งนะครับซึ่งจากต่างจากข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาเสริมพลังสตรีของจังหวัดนะครับในปี65มีจำนวน142ต่างกันมากครับจะสังเกตว่าข้อมูลสถิติความรุนแรงนะครับที่มาจากทางพอมอเองกับมาจากทางศูนย์ส่งเสริมพลังสตรีเนี่ยในจังหวัดนราธิวาส ต่างกันเยอะมากเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะว่าในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมีความแตกต่างในเชิงการใช้กฎหมายครอบครัวครับท่านประธานที่เคารพครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นปัญหาการพนันและปัญหายาเสพติดนะครับตอนเช้าผมเปิดทีวีนะครับเปิดข่าวออกมาเห็นภาพพ่อท่านหนึ่ง ทีบลูกชายนะครับผมตกใจมากท่านประธานว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ออกมาทีวีน้อยมากซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับดังนั้นในพื้นที่ผมเองเนี่ยจึงมีปัญหาทางด้านการพน,นันและปัญหายาเสพติดเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อครอบครัวดังนั้น ผมอยากฝากท่านประธานไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่3จังหวัดเป็นพื้นที่พิเศษมีศูนย์บำบัดนะครับที่เป็นในรูปแบบของศาสนาอิสลามมีจำนวนน้อยมากนะแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าศูนย์บำบัดเนี่ยประมาณ3,000บาทต่อเดือนบางท่านอาจจะคิดว่ามันน้อยมากนะแต่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า เงินจำนวน3,000บาทเนี่ยมันเป็นจำนวนมากครับดังนั้นจึงอยากให้ช่วยเพิ่มศูนย์บำบัดนะครับปัญหายาเสพติดในรูปแบบของศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นครับท่านประธานครับในศาสนาอิสลามเมื่อแต่งงานตามระเบียบของศาสนาการหย่าร้างก็ต้องทำตามระเบียบของศาสนาด้วยกันหากผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงพวก พวกเธอเนี่ยต้องไปเรียนต่อผู้นำศาสนาในพื้นที่และให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดช่วยดำเนินการซึ่งต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะบางจังหวัดทิ่นราธิวาสที่ช่วยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาเสริมพลังสตรีนะครับเสริม เสริมพลังสตรีให้สามารถได้เข้าใจเข้าถึงผู้หญิงด้วยกันครับแล้วสามารถที่จะตรวจสอบการทำร้ายร่างกายจากคู่กรณีได้ครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่สามจังหวัดรวมถึงสตูลด้วยนะฮะมีกฎหมายพระราชบัญญัติพิเศษว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามพศสองสี่ผมย้ำนะครับ2485 80ปีที่แล้ว พระราชบัญญัติเนี่ยใช้มานานมากพระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายอิสลามบัญญัติในมาตราสามในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งเกี่ยวกับเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูลซึ่งอิสลามศาสนิกเป็นทั้งโจทย์จำเลยหรือเป็นผู้เสนอคำขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยว่าด้วยการนั้นเว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดกทั้งนี้ไม่ว่ามูลคดีเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้พระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายอิสลามในมาตราสีวรรคหนึ่งว่าการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตามความมาตราสามให้ดาโตยุติธรรมหนึ่ง คนนั่งพิจารณาพร้อมด้วยกับผู้พิพากษาและในวรรคสองว่าให้ดาโตยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยข้อขาดกฎหมายอิสลามและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาตามคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นด้วยและวรรคสามคำวินิจฉัยชี้ขาดของดาโตยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นดังนั้นผมจึงสรุปได้ว่า ปัญหาของพอรบรว่าด้วยกฎหมายอิสลามเนี่ยจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพราะจะให้ทันยุคทันสมัยครับท่านประธานเพราะฉะนั้นปัญหาดังกล่าวผมจึงรวบรวมมาได้เป็น5ข้อดังนี้ครับ 1. เรื่องเรื่องปัญหาเรื่องเขตอำนาจของศาล 2. ปัญหาเรื่องของศาสนาคู่ความ 3. ปัญหาเรื่องคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลามมีความครอบคลุมแค่ไหนเพียงใด 4. กฎหมายดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 5. ดาโตยุนิธรรมคนเดียวนะครับท่านประธานไม่ได้เป็นองค์คณะไมไ่เป็นปุ่มหมู่คณะเพราะฉะนั้นการพิพากษาอาจจะมีข้อผิดพลาดข้อเสียเปรียบได้ครับท่านประธานดังนั้นผมฝากไปยันท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตั้งคณะกรรมการศึกษาพรบรว่าด้วยกฎหมายอิสลามเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ตามยุคตามสมัย ขอบคุณมากท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านกัญยพัฒนละจิตโลดครับ